สวัสดีครับวันนี้ผัดผักกาดขาวกับเต้าหู้ขาวทอดกรอบครับอันนี้เป็นเมนูมังสวิรัตินะครับนี่ครับเตรียมเครื่องไว้อย่างนี้ครับเราใส่น้ำมันลงไปก่อนนิดนึงครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็ใส่นี่ครับเต้าหู้ขาวยังแข็งนะครับน้ำหนัก150กรัมเอาไปทอดกรอบครับนี่ครับแล้วหั่นอย่างนี้ครับแล้วเราก็ใส่ผักกาดขาวไปเลยครับ1หัวอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับแล้วอันนี้คือซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะกับซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยครับอันนี้น้ำซุปครับ6ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยนี่เป็นกระเทียมครับที่เอาไปเจียวนี่ครับเจียวแบบสีอย่างนี้นะครับกระเทียมเจียวครับใส่ไปนะครับพร้อมเปลือกด้วยนะครับไม่ต้องเอาเปลือกออกกระเทียมเจียวเลยครับครับผมใส่ไป2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็อันนี้ก็เปลือกครับผมปิดฝาเลยครับนี่ครับฝาก่อนเขาจะได้สุกไวๆครับผักกาดขาวผัดกับเต้าหู้แข็งขาวเอาไปทอดกรอบครับผมเต้าหู้แข็งนี้ก็ก้อนหนึ่งก็150กรัมครับกับผักกาดขาว1หัวพร้อมด้วยเครื่องปรุงซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็กระเทียมเจียว2ช้อนโต๊ะนี่ครับกระเทียมเจียวจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับไม่ต้องเอาเปลือกออกนะครับสับนะครับสับอย่างนี้แล้วก็เอาไปเจียวพร้อมเปลือกครับนี่ครับมันจะมีกลิ่นหอมมากเพราะว่ามันจะมีเยื่อติดอยู่ระหว่างเนื้อกับเปลือกนะครับจำให้กลิ่นหอมครับโอเคครับเราดูในกระทะนี่ครับข้างในเริ่มอบแบบระอุแล้วครับนี่ครับผักเริ่มจะนิ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับมีวิธีทำให้ผักสุกเร็วขึ้นครับเพราะว่าไฟเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะไม่ใช่หัวฟู่แบบร้านที่เขาขายประจำครับร้านตามสั่งหรือว่าร้านอาหารเดี๋ยวเราลองเปิดฝาดูนะครับนี่ครับผักก็จะเป็นอย่างนี้ครับผักกาดขาวผัดแบบมังสวิรัติครับนี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับปิดฝาอีกรอบครับปิดฝาทีจะได้สุกไวๆเรามาลองเปิดฝาดูทีครับนี่ครับแล้วก็คนอีกสักนิดนึงนี่ครับโอเคครับผักกาดขาวผัดกับเต้าหู้ขาวแข็งมังสวิรัติครับครับผมงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ